สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบนะครับวันนี้เรามานำเสนอลอกอะไรครับคุณไม้ Diver Frame LT 2021ครับไม่ใช่ Frame ใช่ไหม Frame Frame นะครับ Frame F R E A M S นะครับตัวนี้ปี 2021นะครับตัวนี้นะครับดูนะครับ21 Frame SC LT 2000S น่ะสปูนตื้นใช่ไหมใช่ครับนะครับตามมาด้วยเบอร์LT 2005ก็เป็นสปูนธรรมดาก็จุสายได้เยอะแต่ถ้า S ก็จุสายได้นิดหน่อยเน้นสายสายหวานสาย PE สายเล็กๆนะฮะ FC LT 2000S เรามาแกะเลยตัวนี้เป็นประกันของอะไรนะไดว่าไซโกไทยแลนด์นะฮะแกะเลยมาดูเบอร์อะไรกันหน่อย 2000S นะครับสวยงามลองดูละแกะออกมามีอะไรบ้างมีแขนมีคู่มือมีน็อบใบรับประกันนะครับแล้วก็รอกตัวนี้บอกเลยชอบที่แขนกว้านมากเลยรูปทรงดูนี่นะครับฝาหน้านี่ตระกูล LT นี่เป็นอย่างนี้กันหมดเลยนะไม้ตอนนี้นะคล้ายๆกันหมดเลยนะไอ้นี่ขนาดสปูนตื้นนี่ถือว่าสวยเลยนะไม่ตื้นเกินไปแล้วก็ไม่ลึกเกินไปนะแบบตื้นไม่ถ้าเทียบกับเบอร์พันเอสของพวกสตาร์ดิกนี่มันนี่เบอร์2000นะครับอ๋อนี่เบอร์2000พี่ใหญ่ครับผิดเองครับผิดเองฮะสีสันสวยงามสีที่เห็นตอนนี้ก็เป็นสีบรอนซ์เงินนะครับตามมาด้วยนี่สีบอลไงซิลเวอร์ไงแต่ซิลเวอร์กับบอลต่างกันไงอ๋อตรงนี้เขียนว่าแม็กซิลด้วยนะครับนี่มีสวิตช์วันเวย์ที่เห็นเป็นลอยๆนี่คือน้ำมันนะครับไม่ใช่รอยถลอกหรือว่ารอยขนแมวนะครับอันนี้สินค้ามือหนึ่งนะครับตัวแขนกว้านสายดูใหญ่มากต้องบอกว่าใหญ่มากกันเลยทีเดียวดูน็อตก็เป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับนะดูครับรูปร่างหน้าตาเบาอ่ะเบาจริงเลยอ่ะไม้ Made in เวียดนามนะครับอ่ะมาดูเดี๋ยวมาดูข้างกล่องกันก่อนมาไม้ช่วยมาอธิบายกันหน่อยนะครับรอบกล่องเดี๋ยวผมก็ดูได้ในอ่ะมุบนะครับตูดกล่องไม่มีอะไรนะฮะตามนี้เฮ้ยตรงนี้เขียนว่าอะไรแวบๆบริษัท Made in เวียดนามแต่ด้านล่างเป็น Japan นะครับอันนี้แปลว่าอะไรก็บริษัทเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นเราเออก็นั่นไงก็ถึงถามไม้ไงเดี๋ยวบางคนเขาไม่รู้ว่าอันนี้ของจริงหรือเปล่าครับช่วงนี้เจอแต่ถามแบบถามแปลกๆนะถ้าเป็นลอกลอกครับของได้ครับกับชมานะของครบบ่มีอ่ะเออของปลอมไม่มีนะฮะของปลอมไม่มีปลอมนี่ก็โดนบริษัทจับอันดับแรกเลยนะมันจะมีแค่2อย่างของที่มันไม่ประกันที่เมืองไทยแล้วของที่เราชื่อเข้ามาเฉยๆอ๋อประกันกับของหิ้วแต่อันนี้ของไทยนะฮะประกันไทยนะฮะเอาโอเคไดว่าฟิล์มไม่ใช่ฟิล์มแบบภาพยนตร์นะไม่ใช่นะอ่านว่าไงสะกดใหม่ดีมั้ยฟิล์มFCLT 2000S นะครับตัวนี้มี Max Seal มาให้ลองแคส ABS นี่คือสปูนนะครับแล้วมีระบบ ATD อันนี้อ่านว่าอะไร Toss Digicare Scion นี่ Scion V ไม่แน่ใจคืออะไรเออไม่แน่ใจไม่เป็นไรนะก็เห็นตามที่เราเห็นเหมือนกันนี่แหละในเรื่องเชิงลึกเราก็ไม่รู้อะไรนะฮะเราก็เอามาให้ดูเอามาให้เห็นรูปร่างหน้าตารอบเป็นยังไงแล้วก็ข้างกล่องเป็นแบบไหนนะฮะตัวเนี้ยรอบจะอยู่ที่ 5.2 ถือใต้กล่องให้หน่อย 5.2 นะครับน้ำหนักอยู่ที่185กรัมแรงเบรกอยู่ที่5กิโลหมุนเก็บสาย1รอบอยู่ที่68เซนลูกปืนตัวนี้ให้มาถึง5ตลับนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นปี2021นะครับ Daiwa SC LT 2000S นะครับตัวนี้เบรนสาย PE 0.4 นะทำไมต้องบอกว่าหน้าตัก 0.05 เลยเหรอ
เล็กขนาดนั้นเลยเหรอใส่ได้ถึง200เมตรเลยเหรอใส่ไนลอนดีกว่าใส่ไนลอนนี่ดีกว่านะ3ปอนด์หรือว่าหน้าตัด 0.14 เนี่ยใส่ได้150เมตรอันนี้น่าจะจริงอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะจริงแต่ต้องเป็นไนลอนญี่ปุ่นนะอันนี้ก็จริงถ้าเป็นสายของไดว่าแท้ถ้าของสายไดว่าแท้ๆเลยนะเล็กมากครับ200เมตรนะดูตามนี้นะครับอ่ะต่อมามาดูรูปร่างหน้าตากันเลยไหมเบรก5กิโลรอบเท่าไหร่นะ 5.2 นะครับบางคนเอาไปตีเหยื่อปลอมส่วนมากตีเหยื่อปลอมไปเหมือนงานเล็กๆนะกระพงนี่สนุกเลยตัวนี้นะไดว่าฟรีมนะฮะหมุนมาขอดูฝาเบรกหน่อยโอ้เสียงดีอ่ะเบรกดังเท่าตัวฝาเบรกไหมเนี่ยไม่ อ๋อเสียงพอกันเสียงพอๆกันโอเคสวยคลิกเสียงมันเป็นทรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเกือกม้าไม่รู้ครับนะขอดูตูดถ้วยโอเคถือว่างานดีสวยงามสปูนตื้นนะครับสวยมากราคาก็สวยมากขอดูแกนอีกทีนึงแม็กตัวแม็กซิลนี่คือยางดำๆนี่ใช่ไหมไม้อันนี้เราคุยกันสองคนนะไม่ใช่ละอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แม็กซิลเป็นลูกปืนเหลือแม็กซิลคือลูกปืนด้วยแล้วก็มียางกันน้ำเข้าตรงนี้ชั้นหนึ่งเนาะคนละยังไงครับฟิล์ม 2000S นะครับเดี๋ยวมาดูตัว 2005 กัน 2005 จะใหญ่กว่าไหมไม้ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่ามานั่งคุยกันอย่างนี้นะคือแกะกล่องให้ดูให้เห็นอย่างเงี้ยนะคือแต่ละช่องแต่ละรีวิวเขาก็ทำออกมาไม่เหมือนกันนะฮะแต่นี้เราก็จะให้ดูรูปร่างภายนอกที่แบบชัดๆเลยนะมีสวิตช์วันเวย์ด้วยเดินหน้าถอยหลังนะครับรูปร่างรูปทรงสปูนเป็นลักษณะนี้จุสายก็เอาจริงนะงานตีกับฟอร์มนี่ก็ถือว่า PE อะไรนะ PE ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นนะไม่น่าเกินตัวนี้ไม่น่าเกิน 1.5 นะไม่ถึงถึง PE 1นี่ก็พอแล้วนะแต่ต้องเป็นของญี่ปุ่นแต่ต้องเป็นของญี่ปุ่นนะมันน่าจะใหญ่คราวนี้เรามาดูนี่ครับตัวนี้เบอร์ 2,000 นะ 2,000S นะแต่ตัวนั้นน่ะมันจะเป็น 2,500 ดูครับตัวความลึกของสปูนนะฮะรูปทรงของตัวลอกนะฮะมาดูด้านข้างกันเห็นไหมใหญ่ตัวนี้จะเล็กลงนิดนึงนะฮะเหมือนจะเท่ากันแต่อันเนี้ยใหญ่กว่านิดนึงนะใหญ่กว่านิดนึงนะฮะตัวนี้คือ2500นะตัวนี้คือ2000นะครับสปูนมีความลึกเพราะว่ามันไม่ใช่ตัว S นะมาดูเบอร์2500ข้างกล่องกันดีกว่าไหมรอบตัวเนี้ย 5.3 แต่เราไม่เปรียบเทียบมั้ยเรามาดูเฉพาะเบอร์2500กันมั้ยนะว่าเบอร์2500นะครับรอบอยู่ที่ 5.3 นะครับน้ำหนักอยู่ที่200กรัมแรงเบรกตัวเนี้ยให้มาถึง10กิโลแต่ตัวเนี้ยมันให้มาแค่5กิโลนะครับดูความแตกต่างนะครับ 5.3 แต่ตัวเนี้ยรอบอยู่ที่ 5.2 นะน้ำหนักก็ต่างขึ้นมาอีก15กรัมนะครับอ่ะหมุนเก็บสาย1รอบ75เซนลูกปืน5บวกไม่ใช่5บวก1ดิ5ตลับแค่ตลับเท่านั้นนะตัวนี้นะการจุสายครับเขาบอกว่าตัวเนี้ย0.8นะใส่ได้ถึง200เมตร0.6ใส่ได้ถึง290เมตรดูที่หน้าตัดด้วยนะครับนี่นะครับตามนี้นะไปมาดูน้ำหนักก็ต่างกันแค่15กรัมก็ไม่มีอะไรมากเลยใครงบถึงก็ในระดับ 4,000 นิดๆนะ 4,000 นิดๆก็มาเล่นตัวนี้กันนะฮะต
ัวนี้นี่เป็นพี่ของอิเมเรดัสใช่ไหมอิเมเรดัสนี่อิเมเรดัสจะถูกกว่าราคานะของราคานะนั้นคนละเรื่องอ๋อคนละเรื่องกันเลยลอกโยงมือเอามาเทียบกันลองดูไม่ถ้าพูดถึงราคาไงที่มันไต่ระดับขึ้นมาเออมันคนละนามกันใช่อันนี้งานเหยื่อปลอมเออเอาราคาค่ะเอาเรื่องราคาราคาตัวนั้นก็จะถูกกว่าอันนี้ถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวฟิล์มนะครับแล้วตัวนี้ที่ร้านก็มีเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมมีอะไรบ้างที่ร้านไดว่าตอนเนี้ยเหลือของนิดเดียวของมาทาของมาน้อยตระกูล EXLT ก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้ก็เหลือตัวคอสไฟล์นะฮะคอสไฟล์ตัวล่าสุดไหมตัวนี้อ่ะเออคือเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เหลือแต่เบอร์ 4,000 กับ 5,000 นะฮะก็เหลือฟินเนสตัวฟินเนสเบอร์พันแล้วก็ฟิล์มแล้วก็ฟิล์มอิมเมเรดัสหมดแล้วนะฮะตัวนี้บอกเลยราคาครับคุณไม้เบอร์ 2,000 เอซู 4,290 4,290 บาทนะตัวนี้นะครับแล้วก็เบอร์ 2,500 ราคา 4,490 บาทนะครับค่าจัดส่งก็80บาทนะฮะอยู่ที่ร้านข้ามของอุปกรณ์ตกปลานะครับกับไดว่าฟิล์มมีแค่2เบอร์เท่านั้นนะฮะแขนนี่ก็คือสลับซ้ายขวาได้นะบอกไว้เลยใครที่ชอบไดว่ารุ่นนี้ก็สอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ข้างล่างไปกันก่อนครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาครับ